เหมือนมีเซนส์หรือรู้ข้อสอบล่วงหน้าและทำให้ไม่ค่อยแน่ใจว่ากระบวนการจะไหลไปในทิศทางที่ควบคุมได้หรือไม่ทำให้ทักษิณลาป่วยโควิดตอนเช้าไม่ไปฟังคำสั่งอัยการทั้งที่ก่อนหน้าเหมือนจะมีความมั่นใจที่ปรากฏว่าอัยการสูงสุดวันนี้มีความเห็นสั่งฟ้องทักษิณในความผิดมาตรา112จากที่ไปให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้ในปี2558โดยจะมีการนำตัวส่งฟ้องต่อศาลตามขั้นตอนในวันที่18มิถุนายนโดยอัยการแถลงว่าไม่สามารถยื่นฟ้องนายทักษิณต่อศาลได้เนื่องจากไม่ได้มาพบพนักงานอัยการตามกำหนดนัดและมอบหมายให้ทนายความมายื่นขอเลื่อนการฟังคำสั่งของพนักงานอัยการออกไปเป็นวันที่25มิถุนายนเวลา 9:00 น.พร้อมแนบใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าป่วยเนื่องจากติดโควิด-19 โดยแพทย์ให้หยุดพักงานและสังเกตอาการเป็นเวลา7วันตั้งแต่28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนแต่อัยการเห็นว่าเหตุการณ์ขอเลื่อนคดีมีการอ้างว่าป่วยติดโควิด-19 โดยหมอให้พักสังเกตอาการถึง3มิถุนายนจึงอนุญาตให้เลื่อนเป็นวันที่18มิถุนายนเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลโดยนายวินยัติทนายของทักษิณยืนยันว่าป่วยจริงและยืนยันทักษิณจะมาพบอัยการในวันที่18มิถุนายนเป็นการป่วยโควิดที่ถูกหลายฝ่ายประเมินในทางกฎหมายว่าในความไม่แน่ใจบางประการของทักษิณนั้นย่อมหมายไปถึงการสั่งฟ้องคดีและต้องเข้าสู่กระบวนการส่งตัวไปยังศาลที่จะต้องมีการขอประกันตัวนั่นจะเข้าไปสู่เงื่อนไขการอยู่ระหว่างการพักโทษที่จะต้องไม่มีมนทินหรือถูกลงโทษที่อาจนำไปสู่การกลับเข้าคุมขังในเรือนจำหรือไม่แม้วันนี้รัฐมนตรียุติธรรมทวีสอดส่องจะรีบยืนยันการสั่งฟ้องไม่มีผลต่อการพักโทษเพราะศาลยังไม่ตัดสินโดยยังถือว่าทักษิณนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์และบอกในทำนองว่ายังสามารถเดินทางลงพื้นที่ต่างๆได้หากผอ.คุมประพฤติในเขตอนุญาตเช่นเดียวกับทนายวินยัติที่ก็ยืนยันว่าได้มีการเตรียมทั้งเรื่องของหลักฐานและเรื่องของการประกันตัวเอาไว้แล้วส่วนหลักทรัพย์ที่จะใช้ประกันตัวก็เชื่อว่าศาลน่าจะเรียกตามมาตรฐานคดีทั่วไปโดยไม่ได้กังวลเรื่องการไม่ได้รับการประกันตัวแต่อย่างใดในขณะที่เทพไทยเสนาพงศ์นอกจากจะประเมินในมิติการเมืองว่าการที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในข้อหากระทำความผิดมาตรา112โดยไม่มีการเลื่อนคำสั่งออกไปตามที่มีคำร้องของทนายความที่อ้างว่าทักษิณป่วยติดโควิดสื่อให้เห็นชัดเจนว่าดีลลับทางการเมืองมีปัญหาแล้วดีลกันไม่ลงตัวระหว่างทักษิณกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมซึ่งนับจากนี้ไปนายทักษิณจะตกเป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา112อย่างสมบูรณ์แบบโดยเทพไทยยังมองไปในมิติคดีอาญาด้วยว่าการที่อัยการนัด18มิถุนายนเพื่อนำตัวส่งฟ้องศาลถือว่านายทักษิณกระทำผิดในคดีใหม่ผิดเงื่อนไขการพักโทษของกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติในทางปฏิบัตินักโทษคนใดที่อยู่ระหว่างการพักโทษเมื่อไปก่อคดีผิดซ้ำหรือกระทำความผิดใหม่กรมคุมประพฤติจะต้องส่งตัวกลับไปที่กรมราชทัณฑ์เพื่อนำนายทักษิณซึ่งเป็นนักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษแต่มีความผิดใหม่กลับเข้าสู่เรือนจำตามแนวปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติโดยตนมีประสบการณ์เห็นเพื่อนนักโทษหลายต่อหลายคนที่อยู่ระหว่างการพักโทษไปทำความผิดซ้ำเช่นเสพยาเสพติดถูกจับเมาแล้วขับหรือไปทะเลาะวิวาทก็จะถูกถอนการพักโทษและก็นำตัวเข้าสู่เรือนจำในทันทีส่วนกรณีของนายทักษิณคงต้องจับตาดูว่ามีการอ้างสิทธิ์ความเป็นนักโทษเทวดาโดยไม่ต้องเข้าเรือนจำอีกหรือไม่และจะมีการปฏิบัติแบบ2มาตรฐานเหมือนกับที่เคยปฏิบัติมาอีกหรือไม่อย่างไรก็ตามแม้ด้านหนึ่งกรณีคำสั่งฟ้องทักษิณจะถูกมองว่าเกิดการหักดิวการเมืองยุบพรรคก้าวไกลรวมถึงคดีการถอดนายกเศรษฐาที่จะเกิดขึ้นในช่วงหลังจากนี้ว่าจะออกมาหน้าไหนโดยเฉพาะปรากฏการณ์การตอบตกลงเข้ามาเป็นกุนซือทางกฎหมายในสำนักงานเลขาธิการครม.ในรัฐบาลเศรษฐาของอาจารย์วิษณุมือกฎหมายในรัฐบาลลุงตู่ที่ถูกมองหนแรกว่ามาเพื่อช่วยเศรษฐาอาจจะรวมหมายถึงทักษิณแต่อีกด้านหนึ่งก็ถูกมองว่าเป็นการมาคุมเชิงในทีกับรัฐบาลเศรษฐาและเพื่อไทยโดยเฉพาะก่อนหน้าที่ทักษิณเคลื่อนไหวไม่แผ่วกับการสยายปีกผู้มีบารมีนอกรัฐบาลและถูกมองมีการไปแตะในสิ่งที่รัฐบาลลุงตู่ทำค้างเอาไว้แม้กระทั่งเรื่องของเก้าอี้ดนตรีจนเกิดร่องรอยความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลที่ผ่านมาจนทำให้เกิดอาการหลุดรั่วในการบริหารจัดการของรัฐบาลในเรื่องของกฎหมายกลายเป็นช่องโหว่อย่างที่เกิดขึ้นกับกรณีโครงการดิจิตอลและกรณีการตั้งทนายถุงขนมที่ทั้งหมดถูกมองเป็นดีลอาจไม่ถึงหากเพราะยังต้องใช้บริการต่อแต่เป็นการปักชนักสั่งสอน